Part of Lisa's debut solo album, La Lisa. สวัสดีครับท่านผู้ชมคลิปนี้ข่าวดีเพียบยาวๆกันไปทั้งกระแสเพลงมันนี่ที่รันทุกวงการทั่วโลกค่ายก็มาโปรโมทน้องลิซ่าแบบรัวๆก่อนอื่นขอเปิดด้วยสถิติที่น้องลิซ่าเพิ่งทำลายไปสดๆร้อนๆก่อนเลยครับน้องลิซ่า Blackpink กลายเป็นศิลปินเดี่ยวเคป๊อปคนแรกที่มียอดผู้ฟังรายเดือนถึง15ล้านครั้งบน Spotify ด้วยกันเชื่อว่าคนไทยน่าจะไปช่วยกันฟังเยอะเลยแหละน้องลิซ่าเนี่ยแหละครับทำให้คนไทยสามัคคีกันได้ก่อนหน้านี้เธอก็เพิ่งทำลายสถิติโลกบันทึกโดย Guinness World of Record นะฮะว่าเป็นศิลปินหญิงเดียวที่มียอดรับชม MV สูงที่สุดใน24ชั่วโมงโดยยอดวิวถึง73ล้าน6แสนครั้งชนะ Taylor Swift ไปอย่างขาดลอยอีกอันที่น่ากำลังรอบันทึกอยู่ก็คงจะเป็นยอดวิวของ MV ลาลิสาที่ทะลุ100ล้านครั้งใช้เวลาไปเพียง49ชั่วโมงกับ5นาทีเท่านั้นขึ้นแท่นเป็นศิลปินเดี่ยวที่มียอดวิว MV ทะลุ100ล้านครั้งเร็วที่สุดในโลกนะฮะสำหรับใครบางคนที่แซวว่าสถิติเนี่ยมันก็แค่ตัวเลขงั้นมาดูของจริงกันเลยดีกว่าเพลงมันนี่ตอนนี้เรียกได้ว่ารันทุกวงการจริงๆไม่ใช่แค่เพลงประกอบซีรีส์ Squid Game ที่หลายคนก่อนหน้านี้เข้าใจผิดอีกต่อไปแล้วคลิปที่แล้วเราได้นำเสนอเกี่ยวกับเจ้าแม่รีวิวรถหรูอย่าง Supercar Blondie นะฮะที่เขารีวิวเจ้า McLaren สีส้มคันนี้แล้วก็มีการใช้เพลงมันนี่ของน้องลิซ่าประกอบด้วยแต่เพลงมันนี่ไม่ได้ดังแค่ใน TikTok เท่านั้นฟังสื่อใหญ่อย่างสถานีวิทยุ BBC ของอังกฤษก็มาเปิดให้คนในประเทศเขาได้เต้นกันด้วยครับงานนี้โดยคำพูดก่อนเข้าเพลงของ DJ เนี่ยก็เรียกได้ว่าหวานหยดย้อยจริงๆเลยแหละ She'll sort you out But this music video has broken records Most viewed music video in 24 hours 73.6 million views 10 million in the first 90 minutes Unreal And it's part of Lisa's debut solo album La Lisa Alright, let's get it on then Lisa and Money Should have called it streamingเสียงดีเจเวลาชมน้องลิซ่านี่รู้เลยนะฮะว่าคนนี้เขาอึ้งจริงๆกับสิ่งที่น้องลิซ่าได้สร้างสถิติไว้แต่ยังไม่หมดครับเพิ่งผ่านไปแค่ทวีปเดียวอย่างยุโรปเท่านั้นวนมาฝั่งอเมริกาใต้บ้างอย่างเอกวาดอร์ถ้าฝั่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยมีประเทศไทยฟิลิปปินส์อินโดแล้วฝั่งอเมริกาใต้ก็คงต้องยกให้กับบราซิลและเอกวาดอร์เนี่ยแหละครับที่เป็นฐานแฟนคลับใหญ่ของน้องลิซ่าก็เต้นโชว์ออกรายการปังๆไปเลยสิคราวนี้ออกทีวีไปเลยจัดกลางถนนเนี่ยแหละอยากเห็นบ้านเรามีแบบนี้เหมือนกันเต้นเพลงน้องลิซ่ากลางที่สาธารณะเลยแหล่งชุมนุมวัยรุ่นตามห้างทั้งหลายอะไรแบบนี้น่าจะสนุกไปอีกแบบนึงข้ามมาที่ฝั่งเอเชียอย่างแม่จีนบ้างก็ไม่น้อยหน้าเหมือนกันล่าสุดบ้านแฟนคลับน้องลิซ่าในประเทศจีนมาโชว์สเต็ปแบบหมู่นะฮะในเพลงลาลิซาส่วนใหญ่ก็จะเป็นสาวๆสวยๆทั้งนั้นเลยสังเกตดูได้หลายครั้งนะฮะว่าแฟนคลับของน้องลิซ่าเนี่ยผู้หญิงเยอะมากเผลอๆเยอะกว่าผู้ชายด้วยซ้ำอาจจะเป็นเพราะว่าเธอมีทั้งลุคสาวสวยหวานรวมถึงมุมเท่ๆขี้เล่นแบบเด็กผู้ชายนั่นเองเลยตกสาวๆเข้ามาเป็นแฟนคลับได้เยอะทีเดียวนี่เรายังไม่นับสาวๆที่จินตนาการว่าน้องลิซ่าเป็นคู่ครองของตัวเองด้วยนะเห็นทั่วโลกมาโปรโมทแบบนี้แล้วค่าย YG ก็ไม่น้อยหน้าเหมือนกันครับมาโปรโมทน้องลิซ่าเช่นเดียวกันเป็นโพสที่2แล้วนะในเดือนตุลาคมหลังจากก่อนหน้านี้พวกเขาเชียร์ให้ไปฟังเพลงน้องลิซ่าใน Apple Music กับเพลง Money ให้ช่วยไปสตรีมด้วยล่าสุดเขาทำป้ายฉลองเพลง Money ครบ100ล้านวิวให้ด้วยครับตอนแรกบอกตามตรงนะฮะผมนึกว่าแฟนคลับแต่พอได้มีโอกาสเข้าไปแวะดูบัญชีทางการของเขาอ๋อเพิ่งรู้ว่าค่ายเป็นคนทำนี่เองแล้วก็ได้มีโอกาสเข้าไปดูความคิดเห็นของแฟนคลับด้วยส่วนใหญ่ก็กำลังเชียร์ให้ค่ายเนี่ยเอาเพลงมันนี่ไปโปรโมทในสถานที่สำคัญต่างๆเช่นสื่อในสหรัฐอเมริกาเป็นต้นแต่เหมือนบางคนก็ยังโกรธค่ายอยู่เช่นเดียวกันครับเล่นมาแปะข่าวบอยคอรดค่าย YG ในเพจทางการเขาเลยแฟนคลับน้องลิซ่านี่ต้องเรียกได้ว่าตาต่อตาฟันต่อฟันเหงือกต่อเหงือกจริงๆครับงานนี้ส่งท้ายนะฮะตอนนี้แฟนคลับหลายคนกำลังอยากรู้ว่าน้องลิซ่านี่อยู่ที่ไหนยังอยู่ในฝรั่งเศสอยู่หรือเปล่าเพราะไม่มีรูปออกมาเลยรวมถึงก็ไม่ได้มาอัปเดต IG ด้วยหลายๆคนก็เลยคิดถึงมากๆนะฮะล่าสุดเนี่ยมีแฟนคลับตาดีเห็นว่าคุณเชเชอร์ฮามาอัพภาพว่าอยู่กับน้องลิซ่า Blackpink แน่นอนดูจากฝ่ายที่ต้นคอแล้วก็ยังมีแฟนคลับโคนันไปสืบมาอีกว่าชุดที่น้องลิซ่าใส่อยู่เนี่ยน่าจะเป็นบิกินี่สีน้ำตาลของแบรนด์เซรีนด้วยรวมถึงโรงแรมที่เธออยู่ก็เป็นโรงแรมที่ใช้ถ่ายทำงานของเซรีนด้วยจะว่าไปคนที่แซบไม่แพ้น้องลิซ่าก็น่าจะเป็นครูสอนเต้นเนี่ยแหละครับหุ่นเขานี่เรียกได้ว่าแซบจริงสมแล้วกับที่เป็นยอดนักเต้นโอ้โหงานนี้ทะเลผัดฉาดร้อนแรงเหลือเกินก็ขอให้มาทั้ง2 อย่างเลยแล้วกันทั้งลิลลี่ฟิล์มแล้วก็งานของเซรีนด้วยถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้หน่อยครับ